สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิจะมาแชร์วิธีการแกะสลักดอกข่าลายลวงข้าวนะครับเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับขั้นตอนการทํานะครับตัดส่วนท้ายของแครอทออกนะครับประมาณ2นิ้วนะครับตัดออกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะใช้ส่วนปลายนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นวิธีการเกลานะครับเกลาทรงนะครับก่อนที่เราจะไปทำใบแกะสลักนะครับเกลาส่วนโคนนะครับให้โค้งมนแบบนี้นะครับค่อยๆเหลาไปทีละน้อยนะครับพลิกกลับด้านนะครับแล้วก็ปอกเปลือกนะครับปอกจากส่วนโคนไปหาปลายนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ค่อยๆเหลาออกไปนะครับตัดแต่งจนได้รูปทรงนะครับเราแต่งไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้เป็นการเกลาทรงนะครับส่วนท้ายก็จะโค้งมนแบบนี้นะครับก็ต้องเหลาออกนะครับตรงไหนที่ยังเป็นเหลี่ยมอยู่ก็ต้องลบเหลี่ยมออกให้หมดนะครับให้พื้นผิวเนียนนะครับค่อยๆเกลาไปเรื่อยๆนะครับลบเหลี่ยมทีละน้อยครับอีกฝั่งขึ้นมาแล้วก็เหลาไปเรื่อยๆนะครับจนมองดูรอบๆแล้วว่าพื้นผิวทั้งหมดนะครับพื้นผิวรอบๆเรียบเนียนแล้วขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาทําการเตรียมแกะสลักกันเลยนะครับนี้ใช้มีดแกะสลักนะครับแต่งขั้วดอกนะครับตัดแล้วก็โค้งขึ้นนะครับให้เป็นโคนขั้วดอกนะครับลักษณะปาดออกเฉือนออกทีละน้อยนะครับเฉือนออกรอบๆนะครับขั้นตอนนี้เป็นการแต่งโคนดอกนะครับก่อนที่เราจะลงมือแกะนะครับแล้วก็เกาลบเหลี่ยมอีกเล็กน้อยนะครับผิวยังไม่เนียนนะครับใช้มีดแกะสลักเกลาแต่งให้เนียนนะครับต่อไปเราก็จะมาแบ่งกลีบนะครับแบ่งจุดใดจุดหนึ่งก่อนครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามครับ
เสร็จแล้วก็แบ่งตรงกลางนะครับแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งนึงครับแล้วก็ตรงกลางนะครับระหว่างกลีบเราก็จะแบ่งเป็น 8 ช่องนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาลงมือแกะกันเลยนะครับตั้งมีดนะครับแล้วก็ปาดจากฝั่งซ้ายมือเข้ามานะครับหาตรงกลางปาดฝั่งขวาเข้ามานะครับมาชนกันเสร็จแล้วก็นอนมีดเซาะกีบออกนะครับแบบนี้นะครับเซาะออกก็จะได้เป็นลายรวงข้าวแบบนี้นะครับกีบถัดไปนะครับ แล้วก็นอนมีดเซาะออกครับทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะครับ 8 ตอนนี้ก็ครบรอบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงมือแกะชั้นที่2กันนะครับแต่ก่อนจะแกะชั้นที่2ก็ต้องแต่งก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราแกะชั้นที่1ออกไปแล้วนะครับก็จะเป็นเหลี่ยมแล้วก็แต่งทรงก่อนครับลบเหลี่ยมก่อนเคลียร์ให้เนียนก่อนนะครับถึงจะเริ่มแกะชั้นที่2 ชั้นที่2นะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับสับว่างครับปาดซ้ายปาดขวาเสร็จแล้วก็นอนมีดเซาะออกครับก็จะได้กลีบชั้นที่2แบบนี้นะครับก็ทำกลีบถัดไปเลยครับนอนมีดแล้วก็เซาะออก ไปจนรอบนะครับ 8 กลีบ
ันนี้ก็เป็นการเริ่มขึ้นชั้นที่3แล้วนะครับนอนมีดแล้วก็ซ้อออกครับก็เริ่มจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเริ่มเห็นลายชัดเจนแล้วนะครับลายรวงข้าวนอนมีดแล้วก็ซ้อออกครับทำโดยรอบเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะแกะชั้นต่อไปก็ต้องเคลียร์ก่อนนะครับลบเหลี่ยมออกเคลียร์ให้สะอาดให้เนียนก่อนนะครับลบเหลี่ยมก่อนโดยรอบเลยนะครับต่อไปก็จะได้แกะกลีบชั้นต่อไปนะครับตั้งมีดแล้วก็ปาดฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับนอนมีดซ้อออกครับก็เป็นชั้นที่4แล้วนะครับเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอครบทั้งแถวแล้วก็ลบเหลี่ยมในชั้นต่อไปเสร็จแล้วก็แกะชั้นต่อไปนะครับThank you.
ตอนนี้ก็ได้ครึ่งทางแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ต้องเหลาออกนะครับเพราะว่าตรงส่วนปลายนี้รู้สึกว่าจะอ้วนไปหน่อยนะครับก็ต้องเหลาออกเล็กน้อยนะครับแล้วถึงจะแกะชั้นต่อไปนะครับให้ไปหาส่วนปลายยอดสุดเลยนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มแกะในชั้นต่อไปได้เลยครับสับบางเหมือนเดิมนะครับนอนมีดแล้วก็ซ้อออกนะครับกีบก็จะค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตะกีบจะเล็กมากนะครับเริ่มเล็กลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับนอนมีดแล้วก็ซ้อออกนะครับตรงส่วนปลายต้องเก็บรายละเอียดดีๆครับเอียงมีดฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็ปาดเป็นเส้นตรงนะครับในขั้นตอนการจะจบงานนะครับกีบต่อไปนะครับซ้ายขวานะครับทำแบบนี้ไปรอบเลยนะครับเป็นการเก็บ
งานนะครับนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแกะสลักดอกขาลายรวงข้าวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ